อ่ะโอเคนะครับสอบเสร็จแล้วเหลือแค่นี้ที่เหลือตอบหมดแล้วมันไม่น่าจะยากนะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมยังไม่ตรวจเลยนะข้อสอบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดเดี๋ยวจะตรวจนะครับก็ข้อสอบก็เหมือนกับแบบฝึกหัดนะไม่น่าจะยากอะไรนะครึ่งหลังก็เหมือนเดิมนะครับครึ่งหลังก็ใช้วิธีเดิมจำนวนข้อสอบเหมือนเดิมนะครับมีข้อเขียนสัก2ข้อแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวเลือกนะก็ลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมโพสให้ใหม่นะเดี๋ยวระหว่างที่เบรกผมจะโพสให้ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ดูตรงนี้ไปก่อนนะทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยนะครับครึ่งหลังจากมิดเทอมเนี่ยก็คราวนี้เรื่องมันจะมีหลากหลายขึ้นนะครับเรื่องก่อนมิดเทอมเราพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของแรงเรื่องของพลังงานเรื่องของโมเมนตัมใช่ไหมฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในครึ่งหลังเนี้ยส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นการเคลื่อนที่อยู่แต่คราวนี้จะไม่ใช่การเคลื่อนที่ของอนุภาคละนะครับแต่จะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีขนาดซึ่งเริ่มต้นนะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของสมดุลนะฮะก็คือว่าถ้าวัตถุที่อยู่ในสมดุลเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปด้วยเรื่องของการหมุนนะครับการหมุนของวัตถุแข็งเกร็งแล้วมันก็จะมีเรื่องของลูกตุ้มนาฬิกาเรื่องของคลื่นเรื่องของอะไรกันเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องการสั่นนะเรื่องนี้การหมุนเสร็จแล้วการสั่นเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องคลื่นเรื่องคลื่นเสร็จก็เป็นเรื่องความร้อนนะเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยเรื่องมันจะหลากหลายมากกว่าจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันหลากหลายนะแต่ถามว่าไหนยากไหนง่ายก็พอๆกันนะก็คือครึ่งหลังนี้มันจะมีสูตรมีอะไรค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เนื้อเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของอนุภาคอย่างเดียวก็เพราะนั้นมันก็จะมีเนื้อเรื่องเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกหลักการแนวทางในการออกข้อสอบอะไรพวกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูกันนะทีนี้ในเทสแรกนะตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลนะในเทส15เนี่ยทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลนะครับคำว่าสมดุลเนี่ยเราให้คำนิยามของคำว่าสมดุลเนี่ยในกรณีที่เป็นอนุภาคที่เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับเราให้คำนิยามของคำว่าสมดุลว่าแรงรับเท่ากับ0นะครับก็คือถ้าอนุภาคหรือระบบอนุภาคของเราเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แรงรับเท่ากับ0เราจะเรียกว่ามันสมดุลทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอนุภาคตัวเดียวเงื่อนไขสมดุลข้อเดียวก็พอเพราะอะไรครับเพราะว่าอนุภาคหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่มีโครงสร้างภายในเวลามันเคลื่อนที่มันทำได้แค่เลื่อนตำแหน่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสมดุลของมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการเลื่อนตำแหน่งความหมายของสมดุลในข้อนี้ก็คือถ้าแรงรับเป็นศูนย์หมายถึงว่าอนุภาคนั้นอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับอันนี้เราเรียกว่ามันอยู่ในสมดุลเงื่อนไขที่เข้มงวดไปอีกก็คือว่านอกจากแรงรับจะต้องเป็นศูนย์แล้วความเร็วจะต้องเป็นศูนย์ด้วยในกรณีแบบนั้นนะครับในกรณีที่ถ้าความเร็วเป็นศูนย์ด้วยเราเรียกอันนี้ว่าเป็นสมดุลสถิตนะครับเราเรียกว่าเป็นสมดุลสถิตคือถ้าพูดถึงคำว่าสมดุลเนี่ยจริงๆแล้วเงื่อนไขนี้ก็พอสำหรับอนุภาคนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันเข้มงวดลงไปนิดนึงก็คือนอกจากแรงรับเป็นศูนย์แล้วความเร็วเป็นศูนย์ด้วยเราเรียกว่าสมดุลสถิต
ซึ่งความเร็วเป็น0ก็เป็นเราอาจจะใช้คำว่าเป็นซับเซตของเงื่อนไขแรงรับเป็น0ใช่ไหมครับแต่แรงรับเป็น0ความเร็วไม่จำเป็นต้องเป็น0นะถึงแม้ว่านี้จะเป็นเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงกรณีของสมดุลสถิตอย่างเช่นในปัญหาข้อ1อันนี้นะก็จะพูดถึงกรณีของสมดุลสถิตก็คือแรงรับเป็น0นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยมีขนาดอย่างเช่นในโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงไม้เมตรนะครับไม้เมตรมันไม่ใช่อนุภาคเพราะมันมีขนาดมันมีความยาวอยู่พอเราพูดถึงสมดุลมันจะต้องมีเงื่อนไขที่2ซึ่งอันนี้คือปริมาณที่เรายังไม่เคยพูดถึงนะครับก็คือทอร์ครับจะต้องเป็น0นะครับทอร์ครับจะต้องเป็น0นะทอร์ครับเป็น0เราจะบอกว่าทอร์ครับเป็น0เราจะบอกได้ยังไงอันที่1เราต้องรู้ก่อนว่าแล้วทอร์คคืออะไรนะฮะโดยนิยามเราบอกว่าถ้ามีแรงกระทำกับระบบของเรานะครับสมมุติว่าเรามีวัตถุรูปร่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วมีจุดหมุนอยู่1จุดเราปักจุดหมุนเอาไว้1จุดแล้วมีแรงกระทำกับวัตถุนะครับที่จุดนี้สมมติมีแรงกระทำกับวัตถุที่จุดนี้นะครับกระทำที่จุดนี้โอเคเรานิยามทอร์คที่กระทำกับวัตถุข้อนี้ว่ามีค่าเท่ากับ R cross กับ F นี่คือ F คือแรงที่กระทำกับวัตถุส่วน R คือระยะจากจุดหมุนไปจนถึงตำแหน่งที่แรงกระทำกับวัตถุนะครับไประยะจากจุดหมุนไปถึงตำแหน่งที่แรงกระทำกับวัตถุเรานิยามอันนี้ว่าคือทอร์คของแรง F ที่กระทำกับวัตถุนะครับทอร์คของแรง F ที่กระทำกับวัตถุ R cross Fนะตรงนี้คือ cross product เราเคยพูดถึงเรื่อง cross product มาแล้วมันเป็นตัวการดำเนินการของเวกเตอร์อีกแบบหนึ่งก่อนหน้านี้เราพูดถึง dot product ใช่ไหมครับ dot product เนี่ยให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น scalar แต่ cross product จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับตัว cross product เองทิศของ cross product นะครับทิศของ cross product นี้นะเป็นไปตามกดมือขวานะครับกดมือขวาหมายความว่าอะไรก็วิธีการเขียนกดมือขวานะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราบอกว่าแรง F กระทำกับวัตถุแล้วเวกเตอร์ R คือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดหมุนไปยังจุดที่แรง F กระทำเนี่ยนะครับ R cos F ให้เราเอานิ้วมือ4นิ้วนะครับชี้ตามทิศของ R แล้วให้ F มีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือนะครับ R cos F จะมีทิศตามทิศนิ้วโป้งทิศนิ้วโป้งที่พุ่งออกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ R cos F จะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดานทิศของ R cos F ในที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปใช้เยอะตอนเรียนฟิสิกส์2คือฟิสิกส์2มันจะมีกฎที่เกี่ยวข้องกับ cross product อยู่หลายกฎแต่ในฟิสิกส์1เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ใช้ตรงทิศตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าทิศของ R cos F มันก็จะให้ความหมายอะไรบางอย่างนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำกับวัตถุตรงแบบนี้แล้วตรงจุดนี้คือจุดหมุนใช่ไหมมีแรงกระทำกับวัตถุชี้ในทิศนี้แล้วตรงนี้คือจุดหมุนวัตถุจะหมุนในทิศหมุนทางไหนครับทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาถ้าดูจากรูปนี้มีแรงกระทำที่จุดนี้แล้วจุดหมุนอยู่ที่นี่ตรงนี้เราตรึงให้เป็นจุดหมุนถามว่าวัตถุจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาถ้าดูตามรูปนี้จะเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าวัตถุจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาทีนี้ลองนึกภาพเมื่อกี้ผมบอกว่า R cross F
ทิศของ R cos F เป็นทิศนิ้วโป้งใช่ไหมครับถ้าเรากำมือเข้าล้อมรอบนิ้วโป้งตัวนี้ทิศของมือที่กำเข้าไปเนี้ยจะเป็นทิศของการหมุนใช่ไหม R cos F R F พุ่งขึ้นใช่ไหมครับ F พุ่งออกไปทางนี้ R พุ่งตามมือ R cos F จะมีทิศตามนิ้วโป้งพอเรามีทิศตามนิ้วโป้งปุ๊บถ้าเรากำมือเข้ามาปั๊บทิศของการหมุนจะเป็นทิศของนิ้วโป้งที่เรากำเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของทิศของทอร์กก็คือเมื่อเรารู้ทิศของทอร์กแล้วเราเอานิ้วโป้งชี้ตามทิศของทอร์กนิ้วมือที่เรากำเข้ามาจะเป็นทิศของการหมุนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความหมายอยู่ที่บอกว่าทิศของการหมุนจะเกิดขึ้นในแนวไหนทีนี้ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทอร์กมันคือตัวที่ทำให้เกิดการหมุนนะครับในปัญหาเรื่องสมดุลเนี่ยนะเราจะบอกว่าถ้าระบบอยู่ในสมดุลนะครับเดี๋ยวเอางี้เราสามารถแสดงให้เห็นได้นะครับว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อทีหลังอาจจะเป็นคราวหน้านะเมื่อมีทอร์กกระทำกับวัตถุรอบจุดหมุนจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าทอร์กที่กระทำกับวัตถุจะมีค่าเท่ากับปริมาณอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์ความเฉื่อยคืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับเร็วๆหลังจากตรงนี้คูณกับความเร่งเชิงมุมนะครับอันนี้ผมเขียนเป็นสมการเอาเฉพาะขนาดของมันก่อนละกันนะเอาเฉพาะขนาดของมันก่อนละกันยังไม่เขียนเป็นเวกเตอร์ก็คือทอร์กเมื่อมีทอร์กกระทำกับวัตถุมันจะมีค่าเท่ากับความเร่งเอาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยคูณกับความเร่งเชิงมุมค่าโมเมนต์ความเฉื่อยคือปริมาณอันนึงซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุแล้วก็ตำแหน่งของจุดหมุนซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่อยากจะชี้ตรงนี้ก็คือเมื่อมีทอร์กกระทำกับวัตถุมันจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งเชิงมุมนะครับเมื่อมีทอร์กกระทำกับวัตถุทำให้วัตถุเกิดความเร่งเชิงมุมความเร่งเชิงมุมเราเคยพูดมาแล้วก็คือวัตถุก็จะหมุนโดยที่ความเร็วเชิงมุมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทอร์กเท่ากับ0ทอร์กที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยมีค่าเท่ากับ0เวลามีทอร์กกระทำกับวัตถุเนี่ยมันอาจจะมีทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรงมากกว่า1แรงนะครับอย่างเช่นมันอาจจะมีแรงอีกแรงนึงนะกระทำกับวัตถุในแนวนี้สมมติผมเรียกตรงนี้ว่า F prime เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทอร์กสมมติผมเรียกว่าทอร์กพรามตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสมมติอันนี้คือ R พรามใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ R พรามครอสกับ F พรามเวลาเราคิดทอร์กรวมที่กระทำกับวัตถุเนี่ยเราก็จะต้องเอาทอร์กที่ได้จากแรงทุกตัวเนี่ยเอามารวมกันทีนี้คุณเห็นว่าถ้าทอร์กลับมีค่าเท่ากับ0เนื่องจากทอร์กเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเราดูไอแรง F ตัวนี้ทอร์กมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดานทีนี้ถ้าเกิดผมมาดูแรง F ตัวนี้ทอร์กจะมีทิศไหนนะ R เป็นทิศนี้ใช่ไหมครับ F R cos F F พุ่งออกจากฝ่ามือ R พุ่งในทิศนี้เพราะนั้น R cos F จะมีทิศพุ่งเข้าหน้ากระดานเมื่อ R cos F มีทิศพุ่งเข้าหน้ากระดานไอแรง F ตัวนี้ F พรามตัวนี้จะพยายามให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่อีตัว F ตัวนี้ทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาทั้งนั้นถ้าเกิดทอร์กของ2ตัวนี้รวมกันแล้วมันกลายเป็น0มันจะกลายเป็นว่าความพยายามที่จะทำให้วัตถุทั้งหมุนตามและหมุนทวนเนี่ยมันหักล้างกันพอดีทำให้ไม่เกิดความเร่งเชิงมุมแต่ว่าทอร์กรับเป็น0เนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าวัตถุจะไม่หมุนนะครับวัตถุหมุนได้แต่จะหมุนโดยที่ไม่มีความเร่งเชิงมุมก็คือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวค่าหนึ่งนั่นคือเงื่อนไขของทอร์กลับเท่ากับ0ซึ่งก็คือเงื่อนไขของสมดุลอีกข้อหนึ่งไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสมดุลของการเลื่อนตำแหน่งส่วนข้อ2นี้คือสมดุลของการหมุนถ้าวัตถุ
หมุนโดยที่ไม่มีวัตถุเลื่อนตำแหน่งโดยที่ไม่มีความเร่งเราเรียกว่ามันอยู่ในสมดุลแต่ถ้าวัตถุนอกจากจะไม่มีความเร่งแล้วยังไม่เคลื่อนที่ด้วยเราเรียกว่ามันอยู่ในสมดุลสถิตในทำนองเดียวกันนะครับถ้าไม่มีถ้าทอร์ครับที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์วัตถุจะหมุนโดยที่ไม่มีความเร่งเชิงมุมไม่มีความเร่งเชิงมุมก็คือหมุนโดยมีความเร็วเชิงมุมเป็นค่าคงตัวแต่ถ้าเราต้องการเงื่อนไขที่มากกว่านั้นก็คือให้ความเร็วเชิงมุมเท่ากับศูนย์เราก็จะบอกว่ามันคือสมดุลสถิตเช่นเดียวกันก็คือไม่ขยับขยื่นเลยนะถ้าเกิดพูดเฉพาะความหมายของสมดุลเนี่ยก็คือแค่2ข้อตัวแรกนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดเนี่ยเรามักจะพูดถึงสมดุลสถิตก็คือวัตถุทั้งไม่เคลื่อนที่และไม่หมุนนะครับวัตถุบางอย่างอาจจะไม่เคลื่อนที่อย่างเช่นสมมุติว่าผมจับปากกานี้หมุนอยู่กับที่จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันไม่ได้ไปไหนแต่มันสามารถจะหมุนรอบแกนนึงอันนี้คือว่าไม่เคลื่อนที่แต่หมุนแต่ถ้าเป็นสมดุลสถิตเลยก็คือทั้งไม่เคลื่อนที่และไม่หมุนซึ่งก็หมายความว่าแรงรับจะต้องเท่ากับ0แน่นอนแล้วก็ทอร์ครับจะต้องเท่ากับ0แต่ว่าเราเพิ่มเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นเข้าไปก็คือความเร็วเท่ากับ0และความเร็วเชิงมุมเท่ากับ0นะครับทีนี้มาดูข้อนี้ข้อ1เขาบอกว่าห้อยไม้เมตรไว้กับเชือกที่ตำแหน่ง 0.5 ซม.ที่ปลายที่ด้วยไว้ที่ตำแหน่ง 0.5 ซม.แล้วที่ปลาย0เซนติเมตรห้อยมวล 0.5 กรัมเอาไว้พบว่าไม้เมตรวางตัวสมดุลในแนวราบมวลของไม้เมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆข้อนี้นี่ผมอาจจะจัดลำดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันน่าจะมาพูดถึงข้อนี้ก่อนอาจจะไม่เป็นไรไม้เมตรวัตถุทุกชนิดเนี่ยนะครับรวมทั้งไม้เมตรที่เรากำลังพูดถึงอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อวัตถุมีขนาดเวลาเราจะบอกว่าเราพูดอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราพูดถึงมวลของอนุภาคใช่ไหมครับตำแหน่งที่มวลอยู่ก็คือตำแหน่งของอนุภาคแต่เมื่อวัตถุมีขนาดเวลาเราจะพูดถึงมวลของวัตถุเนี่ยเราจะหมายถึงตรงไหนมันมีจุดหนึ่งที่เรามักจะใช้เป็นตัวแทนในการกำหนดตำแหน่งของมวลของวัตถุที่มีขนาดเราเรียกจุดนี้ว่าจุดศูนย์กลางมวลนะครับจุดศูนย์กลางมวลซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในข้อนี้ในรายละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้ผมอาจจะเรียงลำดับข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจุดศูนย์กลางมวลนี่คือจุดที่เสมือนว่ามวลของวัตถุทั้งก้อนเนี่ยไปรวมอยู่ที่จุดนั้นเวลาเราคิดอย่างเช่นว่ามีแรงโน้มถ่วงดึงวัตถุลงเนี่ยเราก็จะมองว่ามันมีแรงโน้มถ่วงไปดึงนะจุดศูนย์กลางมวลในกรณีของวัตถุที่มีสมมาตรอย่างเช่นไม้เมตรเนี่ยเราบอกได้เลยว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางก็คือตำแหน่งที่เป็นสมมาตรของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของไม้เมตรอันนี้เนี่ยจุดกึ่งกลางก็คือตำแหน่ง50เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วน้ำหนักที่ดึงไม้เมตรลงเนี่ยก็จะดึงผ่านจุดศูนย์กลางมวลดึงลงแบบนี้นะครับแต่ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาเอาเชือกเนี่ยมาผูกไม้เมตรเอาไว้ที่ตำแหน่ง25เซนติเมตรตรงนี้อยู่ที่25เซนติเมตรแล้วที่ปลายอีกด้านหนึ่งเอามวลเท่าไหร่นะ50กิโลกรัมไอ้50 500กรัมไม่ใช่50กิโลกรัม500กรัม 0.5 กิโลกรัมนะครับมาห้อยเอาไว้แล้วถ้าพบว่าไม้เมตรเนี่ยมันสมดุลพอดีนะครับมันอยู่ที่สมดุลพอดีถามว่ามวลของไม้เมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราบอกว่ามวลของก้อนนี้มีค่าเท่ากับ m ใหญ่นะครับปัญหานี้คือปัญหาสมดุลและเป็นปัญหาสมดุลสถิตด้วยเพราะว่าไม่มีการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ไม่มีการหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้ว่าแรงรับเป็น0แล้วก็ทอร์ครับเป็น0ในปัญหานี้เขาบอกว่าเราผูกเชือกไว้ที่ตำแหน่ง25เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราสามารถจะบอกได้ว่าไอ้จุดนี้เนี่ยคือจุดหมุน
ะครับจุดที่เราเชือกมาผูกไว้เนี่ยนะครับก็คือจุดหมุนเพราะฉะนั้นรอบทอกรับรอบจุดหมุนจะต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับทีนี้ถามว่าแล้วทอกรับรอบจุดหมุนมีค่าหาได้ยังไงก็ใช้สูตรแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมพูดถึงทิศอันนี้พูดข้ามไปอีกแล้วตรงนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงทิศของ r cos f ใช่ไหมครับแล้วขนาดของ r cos f ล่ะโดยนิยามนะครับเราบอกว่าทอร์คขนาดของทอร์คซึ่งก็คือขนาดของ r cos f เนี่ยมีค่าเท่ากับ r f sin เซต้าเมื่อเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ r นะครับอย่างเช่นในรูปนี้เวกมุมเซต้าคือมุมตัวนี้ใช่ไหมก็คือเวกเตอร์ f ชี้ขึ้นไปทางนี้เวกเตอร์ r ชี้ออกมาทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมเซต้าคือมุมนี้ทีนี้ในปัญหานี้จะเห็นว่ามันมีแรงที่กระทำกับไม้เมตรอยู่3แรงแรงที่1ก็คือตัวน้ำหนักของไม้เมตรเองนะครับที่กับทำผ่านจุดศูนย์กลางมวลตัวที่2คือแรงตึงในเส้นเชือกใช่ไหมครับและตัวที่3ก็คือแรงที่เราผูกไม้เมตรอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็มีแรงกระทำกับไม้เมตรอยู่3แรงและแต่ว่าแรงที่ทำให้เกิดทอร์คมันมีแค่2แรงเท่านั้นแรงตึงในเส้นเชือกไม่ทำให้เกิดทอร์คเพราะอะไรครับทำไมแรงตึงในเส้นเชือกไม่ทำให้เกิดทอร์คเพราะลองดูทอร์คมีค่าเท่ากับ r f sin เซต้าใช่ไหมครับอันนี้คือขนาด r คือระยะจากจุดหมุนถึงจุดที่แรงกระทำกับวัตถุแต่ในกรณีของแรงตึงในเส้นเชือกแรงตึงในเส้นเชือกมันกระทำที่จุดหมุนพอดีเพราะฉะนั้น r เป็นอะไรครับ r เป็น0ถูกไหมเพราะ r คือระยะจากจุดหมุนไปถึงจุดที่แรงกระทำกับวัตถุแรงตึงในเส้นเชือกมันกระทำที่จุดหมุนพอดีเพราะนั้น r เป็น0เมื่อ r เป็น0ทอร์คก็เป็น0เพราะฉะนั้นทอร์คที่เกิดขึ้นจากแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้ไม่มีไม่ต้องไปคิดก็จะเหลือทอร์คที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักกับมวลที่เอามาถ่วงอันนี้คือน้ำหนักของไม้เมตรนะครับทอร์คที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของไม้เมตรสมมติว่าผมเขียนแทนด้วยทอร์ค1ถ้าดูเฉพาะขนาดนะครับมันก็คือ r ตรงนี้คือ r สมมติผมเรียกตรงนี้ว่า r 1นะครับมันก็คือ r 1คูณกับ mg เห็นไหมครับจากสมการนี้จะเห็นว่าทอร์คขนาดของทอร์คมีค่าเท่ากับ rf sin เซต้าแต่ในกรณีนี้จะเห็นว่ามุมเซต้ามีค่าเท่ากับ90องศาถูกไหมตรงนี้คือมุมเซต้าเพราะนั้นเซต้าตรงนี้มีค่าเท่ากับพายส่วน2หรือ90องศาไซน์90องศามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัวไซน์ตรงนี้ก็กลายเป็น1ไปเพราะนั้นทอร์คตรงนี้ก็กลายเป็น r คูณกับ mg ส่วนอีกฝั่งนึงเรามาดูฝั่งนี้นะครับสมมติผมเรียกเวกเตอร์ตรงนี้เวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ r ใหญ่เพราะฉะนั้นทอร์คที่เกิดขึ้นสมมุติว่าผมเรียกตัวนี้ว่าทอร์ค2นะครับมันก็คือ r ใหญ่คูณกับ mg ใช่มั้ย r ใหญ่คูณกับ mg เมื่อ m ตัวนี้คือมวลที่เรามาถ่วง r ใหญ่คือระยะ r ตัวนี้ส่วน g คือความเร่งโน้มถ่วงเหมือนเดิมนะครับมุมระหว่างทอร์คกับมุมระหว่าง r กับ mg เนี่ยคือ90องศาตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นไซน์90องศาเป็น1เราก็เลยได้ว่า r 2มีค่าเท่ากับ r คูณกับ mg ทีนี้ถ้าเราหาซิกมาทอร์คเท่ากับ0นะครับก็คือเราต้องเอาเวกเตอร์ของทอร์คตัวนี้มาบวกกันแล้วเท่ากับ0แต่ถ้าเราเอาเวกเตอร์2ตัวมาบวกกันเท่ากับ0หมายความว่าขนาดมันต้องเป็นไงครับเวกเตอร์2ตัวบวกกันเท่ากับ0ขนาดมันต้องเป็นไงขนาดมันต้องเท่ากันถูกไหมครับแต่มีทิศตรงกันข้ามซึ่งอันนี้ก็สมเหตุสมผลเห็นไหมmg นะครับ r พุ่งออกใช่ไหม mg พุ่งลงเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่า r cos mg จะมีทิศพุ่งเข้าซึ่งก็หมายความว่าน้ำหนักของไม้เมตรตัวนี้จะพยายามทำให้ไม้เมตรหมุน
ตามเข็มนาฬิกาในขณะที่ไอ้น้ำหนักที่ถ่วงอีกข้างหนึ่งตัวนี้นะครับ R พุ่งออกไปทางด้านขวา MG พุ่งลงเพราะฉะนั้น R cos F ใช่ไหม R cos F จะมีทิศพุ่งออก R cos F มีทิศพุ่งออกหมายความว่าน้ำหนักมวล M ใหญ่ตัวนี้จะพยายามทำให้ไม้เมตรหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นทิศของการหมุนของไม้เมตรที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของตัวมันเองกับมวล M ใหญ่เนี่ยจะมีทิศสวนทางกันซึ่งก็สมเหตุสมผลทีนี้ทอร์กมันจะเท่ากันได้ทิศมันสวนทางกันโอเคอันนี้เราได้แล้วที่เหลือก็คือขนาดก็คือทอร์ก1จะต้องมีขนาดเท่ากับทอร์ก2ใช่ไหมครับก็คือไอ้2ตัวนี้จะต้องมีขนาดเท่ากัน M เรารู้ไม่ใช่ M มันคือสิ่งที่เราต้องการจะหา M เล็กนะครับส่วน M ใหญ่เรารู้ใช่ไหม M ใหญ่เขาบอกมาให้ 0.5 กิโลกรัม R เล็ก R ใหญ่ R จุดหมุนเนี่ยเขาบอกว่ามันผูกไว้ที่ตำแหน่ง25เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราหาระยะจากจุดหมุนไปจนถึงตำแหน่งที่ผูกมวล M ใหญ่ได้ถูกไหมครับและในขณะเดียวกันเราก็หาระยะจากจุดหมุนไปถึงตำแหน่งที่จุดเป็นจุดกึ่งกลางของไม้เมตรได้เพราะฉะนั้น R เล็ก R ใหญ่เราจะหาค่าได้พอหาค่า R เล็ก R ใหญ่ได้ค่า G ตัดกันไปเองมันก็จะบอกว่ามวลของไม้เมตรจะต้องเป็นเท่าไหร่จึงจะทำให้ไม้เมตรอยู่ในสมดุลนะครับจึงจะทำให้ไม้เมตรอยู่ในสมดุลในปัญหานี้จะเห็นว่าเราหาแค่สมดุลของทอร์กนะครับคือมันไม่หมุนส่วนการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่เคลื่อนอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเชือกผูกอยู่แบบนี้ยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้น้ำหนักที่น้ำหนัก M ใหญ่ที่ถ่วงกับ M เล็ก M ใหญ่ G กับ M เล็กตัวนี้เนี่ยรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับแรงตึงในเส้นเชือกจึงจะทำให้ไม้เมตรอยู่ในสมดุลพอดีครับโอเคงั้นที่เหลือตรงนี้ก็ไปคำนวณรายละเอียดไอ้ค่านี้เนี่ยพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาอีกชื่อหนึ่งนะครับอีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกค่าอย่างเช่น R คูณกับ MG ตรงนี้เราเรียกมันว่าโมเมนต์นะครับตอนมัธยมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเคยได้เรียนสูตรที่บอกโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือโมเมนต์แต่ว่าโมเมนต์เนี่ยมันเป็นกรณีเฉพาะของทอร์กก็คือกรณีที่แรงกระทำกับวัตถุที่มีจุดหมุนก็คือเรากำหนดจุดหมุนฟิกซ์ตายตัวนะครับแล้วก็แนวของไอ้ส่วนใหญ่แนวของแรงที่กระทำกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี้ยมักจะตั้งฉากกันเพราะว่าถ้ามันไม่ตั้งฉากส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในสมดุลนะครับมันจะวางโยนอยู่ในสมดุลได้ยากมันมักจะตั้งฉากแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้ไม่ส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้ที่เราพบเนี่ยเราพบในชื่อของโมเมนต์แต่คำว่าโมเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือชื่อเรียกอีกชื่อนึงของทอร์กนั่นเองนะครับก็คือทอร์กก็คือโมเมนต์เพียงแต่ว่าทอร์กนี้คือการเขียนในกรณีทั่วไปมากกว่านะครับถ้าคุณเรียนในขั้นสูงขึ้นไปคุณจะพบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องให้วัตถุเป็นแท่งแข็งๆหรือเป็นวัตถุก้อนแข็งๆก็ได้เป็นวัตถุลักษณะยังไงก็ได้เราสามารถจะนิยามทอร์กได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องหมุนรอบแกนอันนึงด้วยซ้ำตัวโมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยามกรณีของการหมุนรอบแกนอันนึงแต่ถ้าเป็นทอร์กเนี่ยคือหมุนแค่รอบจุดเดียวมันจะหมุนยังไงก็ได้ให้รอบจุดหนึ่งนะครับเพราะนั้นทอร์กเนี่ยจะเป็นนิยามที่เป็นกรณีทั่วไปมากกว่าโมเมนต์นะแต่ว่าอย่างในกรณีนี้เราบอกว่าทอร์กสองฝั่งนี้เท่ากันบางคนอาจจะใช้คำว่าโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามก็ให้ความหมายเหมือนกันนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือข้อหนึ่งนะข้อสองนี่คือกรณีที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงในการคำนวณทอร์กนะครับในการคำนวณทอร์กเขาบอกว่าวัตถุมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 0.5 เมตรด้วยความเร็วเชิงมุม12เรเดียนต่อวินาทีนะครับระนาบของวงกลมขนานกับระนาบ XY โดยอยู่สูงขึ้นมาตามแกน Z เป็นระยะ 0.75 เมตรจงคำนวณขนาดของทอร์กของแรงที่กระทำกับก้อนหินนะครับกับวัตถุไม่ใช่ก้อนหิน
รอบจุดกำเนิดอันนี้คือกรณีทั่วไปของทอร์กก็คือว่าในอย่างนี้ข้อนี้เนี่ยนะครับเรากำหนดให้จุดนี้เป็นจุดหมุนแต่จุดหมุนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแกนหมุนอันนึงมันจะหมุนรอบแกนหนึ่งแต่ว่าในปัญหาข้อที่2เนี่ยการหมุนจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเราบอกว่ามีวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วรัศมี 0.5 เมตรระนาบของการหมุนอยู่สูงกว่าระนาบ xy ก็คือระยะตรงนี้ 0.75 เมตรสูงขึ้นมาจากระนาบ xy นะครับเขาถามว่าจงคำนวณขนาดของทอร์กของแรงที่กระทำกับก้อนหินรอบจุดกำเนิดโดยนิยามทอร์กมีค่าเท่ากับ r cross fในที่นี้ F คือแรงที่กระทำกับวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งเราเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหมายถึงต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำแรงสู่ศูนย์กลางมันจะมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ในที่สุดมันต้องสรุปได้ว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เนี่ยจะต้องมีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้หาทอร์ครอบจุดกำเนิดเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ R ของเราก็คือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดกำเนิดไปยังตำแหน่งของวัตถุแล้ว F ก็คือแรงที่กระทำกับวัตถุใช่ไหมครับสมมุติว่าเราดูจากด้านหน้าเข้าไปนะสมมุติเราดูจากด้านหน้าเข้าไปนะครับสมมติว่าอันนี้ผมบอกผมเขียนแกนเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแกน x ตรงนี้เป็นแกน y ตรงนี้เป็นแกน z นะครับตรงนี้เป็นแกน x y z สัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์กลมๆแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับหมายถึงแกนพุ่งออกมาจากหน้ากระดานนะแกนพุ่งออกมาจากหน้ากระดานสัญลักษณ์ที่เป็นจุดกลมๆแบบนี้นะครับจุดแล้วก็เป็นวงกลมแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางนี่คือเป็นทิศที่ชี้พุ่งออกมาจากหน้ากระดานนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อีกตัวนึงก็คือเป็นกลมๆแล้วก็เขียนกากบาทถ้าเขียนกากบาทอย่างนี้หมายถึงพุ่งเข้าไปในหน้ากระดานแต่ถ้าเกิดเป็นกลมๆแล้วเป็นจุดอย่างนี้หมายถึงพุ่งออกเดี๋ยวตอนฟิสิกส์2เราจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้เยอะนะครับแต่ฟิสิกส์1ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้หมายความว่าถ้าผมมองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับมองรูปนั้นเนี่ยจะมองจากด้านหน้าเข้าไปก็คือแกน x พุ่งออกมาข้างหน้าแกน y อยู่ข้างๆแล้วแกน z พุ่งข้างบนแล้วสมมติว่าดูจังหวะที่วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งนี้เวกเตอร์ r ก็คือเวกเตอร์ที่ชี้ไม่ใช่เวกเตอร์ f คือเวกเตอร์ที่ชี้พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะว่ามันเป็นแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับในขณะที่เวกเตอร์ r คือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดกำเนิดไปยังตำแหน่งของเวกเตอร์ f นะครับ ทีนี้เราจะหาค่าทอร์กที่เกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ดูจากสมการนี้นะครับ f ทอร์กมีค่าเท่ากับ r cos f ทีนี้เวกเตอร์ r เนื่องจากเขาให้หาขนาดใช่ไหมครับเขาให้หาขนาดเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าผมก็จะหาขนาดของทอร์กมีค่าเท่ากับ r f sin θ ทีนี้ sin θ คืออะไรก็คือถ้าเกิดผมเขียนเวกเตอร์ r พุ่งออกมาอย่างนี้มุมตัวนี้คือมุมเซต้าใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องการคือหาค่าค่าสายเซต้าตัวนี้หาค่า r แล้วก็หาค่า f ค่า f
เนื่องจากว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นแรง F ตัวนี้คือแรงสู่ศูนย์กลางในโจทย์กำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุม12เรเดียนต่อวินาทีเพราะนั้นค่า12เรเดียนต่อวินาทีตัวนี้คือค่าความเร็วเชิงมุมใช่ไหมซึ่งเรารู้ว่าความเร็วเชิงมุมมีความสัมพันธ์กับความเร็วเชิงเส้นก็คือ v ส่วน r ใช่ไหมโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r หรือเราได้ความสัมพันธ์ว่า v เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมครับ v มีค่าเท่ากับโอเมก้า r ความเร็วเชิงมุมไม่ใช่ความเร็วเชิงเส้นเรารู้แล้วว่าความเร็วเชิงเส้นของวัตถุมีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาได้ต่อไปก็คือเราสามารถจะหาได้ว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน r ถูกไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้นิดหนึ่งผมเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้เป็น r ใหญ่แล้วกันนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น r ใหญ่นะตรงนี้ผมขอเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น r ใหญ่นะครับความหมายก็คือ r ใหญ่ตรงนี้คือระยะรัศมีจากแกนหมุนมาถึงวัตถุเพราะว่าเขาบอกว่าวัตถุหมุนรอบแกน Z ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัศมีตรงนี้ก็คือรัศมีจากแกนหมุนมาถึงวัตถุแต่ R เล็กคือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดกำเนิดไปจนถึงวัตถุเพราะฉะนั้นเรารู้ความเร่งเชิงมุมเท่ากับ V กำลังสองส่วน R ใหญ่ซึ่ง v ก็มีค่าเท่ากับโอเมก้า r นะครับเมื่อรู้ความเร่งเชิงมุมแล้วก็หมายความว่าแรงสู่ศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ m มวลก็คือคูณมวลคูณกับความเร่งเชิงมุมซึ่งมวลเขาให้มาใช่ไหมครับมวลตัวนี้บอกมา2กิโลกรัมรัศมี r ใหญ่บอกมาให้ 0.5 เมตรโอเมก้าบอกมาให้12เรเดียนต่อวินาทีเพราะนั้นรู้รัศมีรู้ค่าโอเมก้าเราหาค่า v ได้หาค่า v ได้เสร็จตัวนี้เราจะรู้ค่าแรง f ตัวนี้ทันทีใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ได้แล้วได้ f ตัวนี้มา1ตัวแล้วนะครับ r คือขนาดของเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดกำเนิดไปจนถึงตำแหน่งของวัตถุเขาบอกในที่นี้เรารู้ค่า r ใหญ่ใช่ไหมครับเท่ากับ 0.5 เมตรแล้วเรารู้ค่านี้ด้วยก็คือรู้ค่า h คือความสูงจากจุดกำเนิดไปถึงระนาบของการหมุนของวัตถุใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้เขาบอกมาให้ h มีค่าเท่ากับ 0.75 เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า r มีค่าเท่ากับ square root ของ r ใหญ่กำลัง2บวกกับ h กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรารู้ขนาดของ r แล้วที่เหลือคือหาค่า sin theta นะครับหาค่า sin theta ว่า sin theta มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะไซเซต้าถ้าเรารู้เซต้าเราก็จะหาค่าไซเซต้าได้ถามว่าเราจะหาค่าไซเซต้าได้ไหมนะครับจากรูปนี้เมื่อรู้ค่า h เรารู้ค่า r ตัวนี้นะครับเรารู้ค่า h เรารู้ค่า r ตัวนี้เราหาค่าไซเซต้าได้ไหมก็ไม่ยากนะครับเพราะอะไรสมมติว่าผมเขียนมุมตัวนี้เป็นมุมฟรีนะครับผมเขียนมุมตรงนี้เป็นมุมฟรีจะเห็นได้เลยว่า รูปสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับและผมมีความสัมพันธ์ก็คือแทนฟรีมีค่าเท่ากับ h ส่วน r
ใหญ่ถูกไหมครับแทนฟีมีค่าเท่ากับ h ส่วน r ใหญ่แทนก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยประชิดมุมใช่ไหมแทนฟีมีค่าเท่ากับ h ส่วน r ใหญ่เมื่อ h เรารู้ r ใหญ่เรารู้เราก็จะหาค่าแทนฟีได้แล้วเมื่อหาค่าแทนฟีได้เราก็จะได้ว่าฟีมีค่าเท่ากับ r แทน h ส่วน r ใหญ่ตรงนี้ระวังนะครับหลายคนชอบเขียนชอบคิดผิดพอเขียน r แทนกำลังลบ1คุณดันไปตอบว่าเป็นเซน1ส่วนแทนผิดเลยตรงนี้คือ r แทนนะครับคำว่า r แทนหมายถึงเป็น inverse function ของ phi สังเกตผมบอกว่าแทน phi เท่ากับ s ส่วน r r แทนของ s ส่วน r เท่ากับ phi เพราะฉะนั้นมันคือ inverse function นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าแทน45องศาเท่ากับ1เราจะได้ว่า r แทนของ1มีค่าเท่ากับ45องศามันไม่ใช่เศษ1ส่วนแทนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ระวังพอเราได้ฟีมาแล้วจากรูปเห็นได้ทันทีใช่ไหมครับตรงนี้เราได้ฟีมาแล้วเรารู้ว่าเซต้าบวกฟีจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศาหรือพายใช่ไหมถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นได้ชัดเจนเซต้าบวกฟีมีค่าเท่ากับ180องศาเพราะนั้นเมื่อเราได้ค่าฟีมาแล้วเราก็จะได้ค่าเซต้าทันทีเมื่อได้ค่าเซต้าปั๊บไปแทนที่สมการนี้เราก็จะได้ค่าไซน์เซต้าทันทีได้ไซน์เซต้าแล้วได้ r แล้วได้ f แล้วคูณกันออกมาปั๊บมันจะได้ค่าทอร์คนะครับทอร์คของแรงที่กระทำกับวัตถุในที่นี้เราไม่รู้ว่าแรงที่กระทำมาจากไหนเขาไม่ได้บอกแต่เรารู้แน่ๆว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้แรงรับที่กระทำกับวัตถุจะต้องทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางอันนี้คือเรารู้แน่นอนคือรู้ว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับนี่คือตัวอย่างของนิยามของทอร์คในกรณีทั่วไปไม่ได้อยู่ในรูปของโมเมนต์นะครับแต่เป็นกรณีทั่วไปเพราะนั้นก็คือการคำนวณก็จะซับซ้อนนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ยากอะไรลองไปแทนค่าดูนะครับก็จะได้ผลออกมานะโอเคอันนี้ก็คือข้อ2นะครับข้อ3 เดี๋ยวนะโอเคอันนี้จุดศูนย์กลางมูลโอเคข้อ5นี้จะเยอะนิดหนึ่งข้อ3บอกว่าไม้เบสบอลทำจากวัตถุที่มีเนื้อสม่ำเสมอถูกตัดที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลดังรูปนะชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันนะชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันนะชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันอันที่1 นะครับเราต้องมาดูความนิยามของจุดศูนย์กลางมวลก่อนเมื่อกี้ผมพูดถึงจุดศูนย์กลางมวลไปสั้นๆแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูนิยามในรายละเอียดนิยามของจุดศูนย์กลางมวลเริ่มต้นถ้าเรามีระบบอนุภาคมีระบบอนุภาคกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับโดยที่อนุภาคแต่ละตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งวัดจากจุดกำเนิดตรงนี้เป็น r 1 r 2นะครับ r 3แล้วก็คิดเวกเตอร์ตำแหน่งจากจุดกำเนิดทุกๆตัวนะครับเรานิยามตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาค RCM นะครับนิยามว่ามีค่าเท่ากับ M1 R1 บวก M2 R2 บวกไปเรื่อยๆไปจนถึงครบอนุภาคทุกตัวก็คือได้ MNRN แล้วหารด้วย M1 บวก M2 บวกไปถึง MN นะครับหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปสั้นๆก็คือ summation MI RI หารด้วย summation MI
summation ni กับนี้ก็คือมวลรวมของระบบอนุภาคทั้งหมดส่วนตรงนี้ก็คือผลรวมของผลคูณ m1 r1 m2 r2 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือนิยามของจุดศูนย์กลางมวลซึ่งถ้าเกิดว่าเราแยกองค์ประกอบของไอตัว r ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเวกเตอร์ตามแนวแกน x แกน y แกน z เราจะได้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลสมมติว่าในกรณีนี้จุดศูนย์กลางมวลของเราอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถจะเขียนพิกัดตำแหน่งแกน x แกน y แกน z ของจุดศูนย์กลางมวลออกมาได้ก็คือเราจะได้ว่า xcm มีค่าเท่ากับ summation ของ xi mi หารด้วย summation ของ mi นะครับ ycm มีค่าเท่ากับ summation ของ yi miหารด้วย summation ของ mi แล้วก็ z cm มีค่าเท่ากับ summation ของ zi mi หารด้วย summation ของ mi นะครับอันนี้สูตรนี้มาได้ง่ายๆเลยก็คือเราแตกเวกเตอร์ r เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเขียนเวกเตอร์ r ให้อยู่ในรูปของi x บวก j y บวก k z ใช่ไหมครับก็คือถ้าเราดูจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเราเขียนเวกเตอร์ตำแหน่งเทียบกับจุดกำเนิดแล้วเราแตกมันเป็นองค์ประกอบตำแหน่งแกน x แกน y แกน z พอคุณเอา r ตัวนี้แทนเข้าไปที่ทุกตัวเนี่ยแล้วคุณก็จัดโค้ดใหม่ตรงไหนที่มันขึ้นอยู่กับ x ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน y ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน z ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนที่ขึ้นอยู่กับ i เนี่ยเราก็จัดมาเป็นกลุ่มแล้วก็บวกกันเพื่อหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเทียบกับแกน x แยกออกมาต่างหากแล้วก็ y แยกมาต่างหากแล้วก็ z แยกมาต่างหากถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นเวกเตอร์เราก็เอา i คูณกับตรงส่วน x j คูณกับส่วน yk คูณกับส่วน z แล้วแทนกลับเข้าไปเราก็จะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือสมการที่เราได้สำหรับการหาจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาคนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดระบบของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบอนุภาคล่ะแต่มันมีเนื้อต่อเนื่องเราจะทำยังไงถ้ามันไม่ใช่ระบบอนุภาคแต่มันมีเนื้อต่อเนื่องเราจะทำยังไงวิธีก็ไม่ยากก็ใช้วิธีที่เราเคยทำมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือถ้าวัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่องเราก็หั่นมันให้เป็นชิ้นเล็กๆซะเราก็หั่นมันให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็หั่นมันให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วคิดว่าแต่ละชิ้นคืออนุภาคแล้วบอกว่าให้แต่ละชิ้นเนี้ยมีมวลเท่ากับdm แล้วก็ใช้วิธีสูตรเหมือนเดิมนะครับในการหาจุดศูนย์กลางมวลแต่คราวนี้เป็นการหาผลรวมของปริมาณที่มีจำนวนค่าน้อยๆนะครับก็คือ dm มีค่าน้อยๆแต่มีจำนวนชิ้นเยอะๆเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาผลรวมของปริมาณที่มีแต่ละชิ้นมีขนาดน้อยๆแต่ว่ามีจำนวนชิ้นเยอะๆวิธีการคือการอินดิเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกได้ว่าในกรณีของวัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่องนะครับวัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่องนะเราจะได้ว่าสมมุติว่าดูแกน x ก่อนนะครับxcm ก็จะมีค่าเท่ากับอินดิเกตนะครับ x dm หารด้วยอินดิเกต dm นะครับสังเกตนะครับว่าสมการนี้กับสมการนี้จริงๆแล้วเหมือนกันเพียงแค่สมการนี้เนี่ยตัว dm เนี่ยคือมวลแต่ละชิ้นที่เราแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ
แล้วเอามารวมกันแต่เมื่อมันเป็นชิ้นเล็กๆมีจำนวนเยอะแล้วเอามารวมกันเทคนิคการรวมในทางคณิตศาสตร์ก็คือแทนที่จะหาค่าซัมเมชันแบบนี้เราก็ใช้วิธีการอินทิเกรตเอาแค่นั้นเองส่วน y cm z cm ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันก็สามารถจะหาได้ในลักษณะเดียวกันก็แค่เปลี่ยน x ตรงนี้ให้เป็น y แล้วก็เป็น z แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างกรณีของ x อย่างเดียวก่อนทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าไม้เบสบอลทำจากวัตถุที่มีเนื้อสม่ำเสมอถูกตัดที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลดังรูปเพราะฉะนั้นในรูปนี้หมายความว่าจุดศูนย์กลางมวลของไม้เมตรอยู่ที่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ไม้เมตรไม้เบสบอลนะครับเนื่องจากว่าในกรณีนี้เราดูไม้เบสบอลที่วางอยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเฉพาะตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลในแนวราบเท่านั้นนะครับตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลในแนวดิ่งแน่นอนดูจากรูปนี้เรารู้เลยว่ามันต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่เราเนื่องจากว่านี้เราตัดออกในแนวราบเพราะฉะนั้นเราจะสนใจตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลในแนวราบซึ่งสมมุติว่าเราให้เป็นแกน x นะครับสมมุติให้เป็นแกน x เพราะฉะนั้นเราจะสนใจว่าจุดศูนย์กลางมวลตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับทีนี้ในรูปนี้ในคำถามนี้ก็ถามว่าชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันนะชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันทีนี้เราจะทำได้ยังไงเราจะหาได้ยังไงในปัญหานี้เราจะหาได้ไม่ยากนะครับถ้าเราใช้ทริคนิดนึงในที่นี้ก็คือผมกำหนดให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลมีค่าเท่ากับ0นะครับใช้ทริคนิดนึงกำหนดให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลมีค่าเท่ากับ0ถามว่ากำหนดให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลมีค่าเท่ากับ0หมายความว่าอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แค่ว่าผมเอาตำแหน่งของจุดกำเนิดเอามาวางไว้ที่จุดศูนย์กลางมวลเวลาเราคำนวณจุดศูนย์กลางมวลโดยใช้สูตรนี้เนี่ยนะครับมันหมายถึงค่า x เทียบกับจุดกำเนิดค่าหนึ่งซึ่งค่า xi ตัวนี้วัดจากจุดกำเนิดที่เรากำหนดไว้เนี่ยได้ค่าเท่าไหร่เราก็มาใส่ในสูตรนี้ตำแหน่งของจุดกำเนิดไม่มีข้อจำกัดเราจะเอาจุดกำเนิดวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของจุดกำเนิดค่า xi ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนและตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลก็จะเปลี่ยนทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม้เบสบอลมันตัดที่จุดศูนย์กลางมวลพอดีผมก็เอาตำแหน่งของจุดกำเนิดมาวางไว้ที่ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเมื่อผมเอาตำแหน่งจุดกำเนิดมาวางไว้ที่ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลนั่นหมายความว่าจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่ตำแหน่งที่จุดกำเนิดก็คือที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันช่วยอะไรได้เอาจุดศูนย์กลางมวลมาวางไว้ตรงนี้มันช่วยอะไรได้สิ่งที่ช่วยได้ก็คือสมการนี้นะครับผมสามารถจะเขียนสมการนี้ได้ใหม่นะโดยที่ผมเขียนแบบนี้ผมเขียนตัวนี้ว่าเป็นอินทิเกรตอันที่1ของ x dm นะครับหารด้วยอินทิเกรตอันที่1ของ dm นะครับแล้วตรงนี้คูณกับ m 1ส่วน m นะครับคูณกับ m 1ส่วน m บวกกับm 2ส่วน m ครับตรงนี้ผมเขียนแบบนี้เลยแล้วกันจะได้สั้นๆตัวนี้ผมเขียนเป็น m 1ตัวนี้แล้วตรงนี้ผมเขียนเป็น m 2ส่วน m แล้วก็อินดิเกตอันส่วนที่2ของ x dm หารด้วย m 2นะครับของ f dm หารด้วย m 2ถามว่าสมการนี้หมายความว่าอะไรความหมายก็คือ m 1นะฮะในที่นี้ผมให้ m 1ตัวนี้คือมวลของไม้เบสบอลที่ถูกหั่นออกไปชิ้นที่1สมมุติว่าผมให้ฝั่งนี้เป็นด้านที่1ด้านนี้คือด้านที่1ด้านนี้คือด้านที่2เพราะฉะนั้น m 1คือมวลของไม้เบสบอลชิ้นนี้M2 คือมวลของไม้เบสบอลชิ้นนี้
สมการนี้คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าผมเอา m 1ตัวนี้ตัดกันใช่ไหมครับ m 2ตัวนี้ตัดกันแล้วอินทิเกรตส่วนที่1คําว่าอินทิเกรตส่วนที่1คือหาอินทิเกรตเฉพาะด้านบนไม้เบสบอลที่ถูกตัดมาทางฝั่งที่1แล้วอินทิเกรตในส่วนที่2ก็คือหาอินทิเกรตของด้านของไม้เบสบอลที่ถูกตัดมาด้านที่2นะครับคุณจะเห็นว่าถ้าผมเอา m 1 m 1ตัวนี้ตัดกับ m 1ตัวนี้ m 2ตัวนี้ตัดกับ m 2ตัวนี้ m ตัวนี้ m ใหญ่ตัวนี้เป็นตัวร่วมใช่ไหมครับผมดึงออกไปข้างนอกได้แล้วผมเอาอินทิเกรตส่วนที่1 x dm บวกกับอินทิเกรตส่วนที่2 x dm อินทิเกรตของผลบวกของอินทิเกรตก็คืออินทิเกรตของผลบวกใช่ไหมครับผมอินทิเกรตส่วนที่1แล้วผมมาอินทิเกรตส่วนที่2เท่ากับผมอินทิเกรตทั้งชิ้นอย่าลืมนะครับว่าอินทิเกรตไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการหาผลบวกผมจะหาส่วนที่1ก่อนแล้วค่อยมาหาส่วนที่2แล้วเอามารวมกันหรือผมหาทีเดียวเลยทั้งชิ้นให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผมแยกหาส่วนที่1แล้วผมแยกหาส่วนที่2นะครับแต่ถามว่าการเขียนแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรประโยชน์ของมันก็คือผมอาจจะเขียนตรงนี้ต่อไปได้ว่ามันคือเศษ1ส่วน m นะครับm 1 x cm 1นะครับบวกกับ m 2 x cm 2สมการนี้หมายความว่าอะไร m 1 x cm 1 m 2 x cm 2ถ้าเราดูตรงนี้นะครับดูก้อนนี้สังเกตเทียบระหว่างสมการนี้กับสมการนี้สมการนี้คืออินทิเกรตทั้งก้อนค่าที่ได้คือค่าจุดศูนย์กลางมวลของทั้งก้อนสมการนี้คืออินทิเกรตเฉพาะส่วนที่1นั่นหมายความว่าไอ้ก้อนนี้ก็คือจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่1ใช่ไหมครับแล้วในทํานองเดียวกันก้อนนี้ก็คือจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่2ใช่ไหมคือจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่2เพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้แล้วถ้าเราพบว่าตรงนี้คือจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่1แล้วตรงนี้คือจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่2นะครับเราเอาจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่1มาบวกกับมวล m 1แล้วไปบวกกับจุดศูนย์กลางมวลของชิ้นที่2บวกกับมวล m 2แล้วหารด้วยมวลรวมทั้งหมด m ตัวนี้คือ m 1บวก m 2เราจะได้จุดศูนย์กลางมวลออกมาใช่ไหมครับเราจะได้จุดศูนย์กลางมวลของทั้งชิ้นออกมาความหมายของสมการนี้ก็คือเวลาเรามีวัตถุที่เป็นแท่งใหญ่เนี่ยแล้วเราหั่นมันเป็น2ชิ้นหรือ3ชิ้นหรือกี่ชิ้นก็แล้วแต่แล้วเราหาจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละชิ้นแยกกันเอามวลของแต่ละชิ้นคูณกับจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละชิ้นแล้วเอามารวมกันหารด้วยมวลรวมทั้งหมดจะได้เป็นจุดศูนย์กลางมวลของระบบทั้งหมดสังเกตไหมครับสมการนี้คล้ายๆกับสมการนี้เลยสังเกตไหมถ้าเรามองว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเอามวลมันไปรวมที่จุดศูนย์กลางไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเอามวลไปรวมที่จุดศูนย์กลางมองว่า2ฝั่งนี้คืออนุภาค2จุดแล้วหาจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค2จุดนี้เราก็จะได้สูตรนี้ออกมาทันทีนี่คือความหมายที่บอกว่าเวลาวัตถุทั้งก้อนเวลาเราหาจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันเสมือนกับว่าเราเอามวลของวัตถุทั้งก้อนเนี่ยไปรวมเอาไว้ที่จุดศูนย์กลางมวลเราสามารถจะเอาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยคิดเหมือนกับว่าตำแหน่งนั้นคืออนุภาคที่มีมวลเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนเพราะนั้นพอเราคิดว่าตรงนี้เราตัดเป็น2 ส่วนมันก็จะมีอนุภาคเกิดขึ้น2ตัวตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2แล้วเวลาหาจุดศูนย์กลางมวลรวมทั้งหมดก็คือหาจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค2ตัวนี้นะครับต่อมาแต่เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าผมไปกำหนดให้จุดกำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ0ถ้า2ตัวนี้บวกกันเท่ากับ0หมายความว่าตัวนึงต้องเป็นบวกตัวนึงต้องเป็นลบถูกมั้ยครับซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผมให้จุดกำเนิดอยู่ที่จุดนี้ตำแหน่งสมมติว่าผมให้ทิศด้านนี้เป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของจุดที่2ต้องเป็นบวกในขณะที่จุดที่1เป็นลบเพราะชี้ไปทางทิศซ้ายมวลเนี่ยมันเป็นบวกอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับ m 1 m 2เป็นบวกอย่างเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้า
XCM 2เป็นบวก XCM 1เป็นลบมันก็เลยได้ว่าตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบรวมกันมันก็กลายเป็น0อันนี้สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่มันมีผลต่อเนื่องมาอีกอันนึงก็คือถ้า2อันนี้รวมกันเป็น0หมายความว่า M1 XCM 1ดูเฉพาะขนาดนะครับขนาดของ M1 XCM 1จะต้องเท่ากับขนาดของ M2 XCM 2ใช่ไหมครับถ้ามันรวมกันแล้วเป็น0หมายความว่าขนาดมันต้องเท่ากันถ้าขนาดเท่ากันหมายความว่าถ้า XCM 1มากกว่า XCM 2 M 1จะต้องน้อยกว่า M 2ถูกไหมครับถ้า XCM 1มากกว่า XCM 2 M 1จะต้องน้อยกว่า M 2หรือในทางตรงข้ามถ้า XCM 1น้อยกว่า XCM 2 M 1จะต้องมากกว่า M 2ถูกไหมครับคำถามก็คือพอเราดูจากรูปนี้เราพอจะเดาได้ไหมพอเราตัดปุ๊บคุณเห็นว่าฝั่งนี้มันสั้นกว่าฝั่งนี้ถูกไหมครับตำแหน่งของ XCM เนี่ยมันก็อยู่แถวๆกลางๆของแท่งนี่แหละไอ้ตัวนี้ก็ควรจะอยู่แถวๆกลางๆของแท่งนี่แหละถามว่า XCM 1กับ XCM 2ตัวไหนควรจะมีขนาดมากกว่ากันถ้าเราเดาตรงนั้นได้แล้วเราก็จะตอบได้ทันทีว่าแล้ว M 1กับ M 2เนี่ยตัวไหนควรจะมีมวลมากกว่ากันนะครับ XCM 1เนี่ยมันก็ควรจะอยู่แถวๆกลางๆอาจจะเยื้องมาทางตรงนี้นิดนึงส่วน XCM 2ก็ควรจะอยู่แถวๆกลางๆตรงนี้พอเราตัดออกมาปุ๊บจะเห็นว่าแท่งนี้สั้นกว่าแท่งนี้ยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราประเมินได้แล้วว่า XCM 2มันอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางจุดกำเนิดส่วน XCM 1อาจจะห่างไปหน่อยพอเราประเมินได้อย่างนี้แล้วเราจะบอกได้ทันทีว่าระหว่าง M 1กับ M 2ใครมีค่ามากกว่ากันนะครับใครมีค่ามากกว่ากันนะครับนั้นตรงนี้ลองไปคิดต่อดูว่าไอ้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้ใครควรจะมีมวลมากกว่ากันคิดมายืดยาวตรงนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นรายละเอียดทางคณิตศาสตร์แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะตอบคำถามนี้ได้ง่ายมากเลยถ้าคุณเคยเล่นไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาน6ที่มีสองข้างมีคนนั่งอยู่สองข้างพร้อมกันแล้วก็กระดกไปกระดกมาผมถามว่าถ้าเกิดเอาคนนั่งสองข้างคนนึงเป็นเด็กเล็กๆอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่ตัวเบ้อเร่อเลยกระดานมันจะหกไปทางไหนครับไปทางผู้ใหญ่ถูกไหมถ้าผมต้องการจะให้กระดานหกมันอยู่ในสมดุลไม่เอียงไปทางใดด้านใดด้านหนึ่งใครควรจะนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่าใครควรจะนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่ากันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กกับผู้ใหญ่ใครควรจะนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่ากันคนที่มีมวลเยอะควรจะนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่าถูกไหมครับคนที่มีมวลเยอะควรจะนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกทันทีว่าถ้ามวลเยอะมันควรจะต้องใกล้จุดศูนย์กลางมวลมากกว่าเพื่อที่จะทำให้ระบบสมดุลคำว่าจุดศูนย์กลางมวลเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันเหมือนกับว่าเอามวลทั้งหมดเนี่ยไปกองอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลถ้าเราบอกว่าเอามวลทั้งหมดไปกองที่จุดศูนย์กลางมวลหมายความว่าน้ำหนักมันจะตกลงที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมครับเหมือนกับคุณมีปากกาเนี่ยถ้าผมเอาวางดีๆนะครับวางบนนิ้วดีๆเนี่ยกำหนดจุดดีๆเนี่ยผมสามารถจะทำให้ปากกาเนี่ยมันอยู่ในสมดุลได้อย่างเงี้ยตำแหน่งที่ผมเอานิ้วไปแตะตรงนี้คือตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลเพราะว่าน้ำหนักมันลงตรงนี้พอดีถ้าผมเอานิ้วมาวางไว้ฝั่งนี้ปากกามันจะตกถูกไหมครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะตกอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางมวลก็คือตำแหน่งที่ทำให้มวลสองข้างนี้มันถ่วงกันสมดุลพอดีถ้าเทียบกับกระดาน6เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราจัดให้มวลของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยสมดุลพอดีแล้วให้จุดศูนย์กลางมวลไปอยู่ที่จุดหมุนพอดีกระดาน6ก็จะอยู่ในแนวสมดุลใช่ไหมครับคำถามก็คือเราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยจุดศูนย์กลางมวลควรจะอยู่ใกล้กับใครนะถ้าตอบตรงนั้นได้ก็จะตอบคำถามนี้ได้ทันทีนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือข้อ3นะข้อ4นะครับ ป้ายโฆษณารูปสามเหลี่ยมมีฐานยาว A สูง B นะครับถูกห้อยไว้ในแนวดิ่งโดยไม่มีฐานขนานกับพื้นราบดังรูปจงคำนวณตำแหน่งของเชือกที่ใช้แขวนป้ายวัดจากมุมแหลมข
ของป้ายก็คือวัดจากมุมด้านนี้นะก็คือตรงนี้ฐานยาว A นะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้เป็น B นะฐานยาว A ความสูง B ถามว่าตำแหน่งนี้จะต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนวัดจากจุดนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้เราให้จุดนี้เป็นจุดกำเนิดนะครับทีนี้ปัญหานี้จะทำไงจะทำได้ยังไงก็ไม่ยากนะในที่นี้เราบอกว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่มีรูปร่างไม่ได้เป็นจุดนะครับมีรูปมีเนื้อต่อเนื่องวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือเราก็แบ่งไอ้วัตถุตรงนี้เอาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมก็อาจจะแบ่งวัตถุนี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละชิ้นเนี่ยผมก็แบ่งเป็นชิ้นย่อยๆอีกแต่ว่าในปัญหานี้มันง่ายกว่าตรงที่ว่าสมมติผมดูไอ้แท่งนี้1แท่งใช่ไหมครับก็คือเอาแท่งนี้สมมติผมยกแท่งนี้ออกมา1แท่งเรารู้แน่นอนว่าจุดศูนย์กลางมวลของมันก็จะต้องอยู่แถวๆกลางๆใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางของแท่งเวลาที่ แรงที่กระทำกับวัตถุเนี่ยมันก็จะกระทำผ่านจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมเหมือนกับว่ามวลทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลแล้วน้ำหนักที่ดึงแท่งนี้ลงมาเนี่ยก็คือผ่านแนวของจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเรามาดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักของแต่ละแท่งที่ดึงลงมันก็จะดึงลงแบบนี้ถ้าเรามองว่าตรงนี้คือจุดหมุนใช่ไหมคือจุดที่เราผูกเชือกเอาไว้ก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าแนวของน้ำหนักนะครับสมมติว่าผมดูอันนี้ตรงนี้คือแนวของน้ำหนักที่ดึงแท่งนี้ลงใช่ไหมแนวของน้ำหนักที่ดึงแท่งนี้ลงถ้าเราบอกว่าระบบของเราทั้งหมดนี้อยู่ในสมดุลใช่ไหมครับผมหาค่าทอร์คสมมติตรงนี้คือจุดศูนย์กลางมวลนะครับผมหาค่าเวกเตอร์ R นะผมหาค่าเวกเตอร์ R ที่ชี้จากจุดหมุนไปยังตำแหน่งที่แรงกระทำกับไอ้แท่งนี้นะครับตำแหน่งที่แรงกระทำกับแท่งนี้แล้วมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ R กับแนวแรงใช่ไหมครับเวกเตอร์ R กับแนวแรงตัวนี้คือมุมเซต้านะครับตัวนี้คือมุมเซต้าเสร็จแล้วทอร์คที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของไอ้แท่งนี้แท่งนี้1แท่งเนี่ยนะครับทอร์คที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของแท่งนี้1แท่งเนี่ยนะเราก็บอกว่ามันก็มีค่าเท่ากับสมมุติผมเรียกว่าเป็น d torque มีค่าเท่ากับ r cross กับ g dm ใช่ไหมครับ dm คือมวลของชิ้นนี้1ชิ้น g คือเวกเตอร์ของความเร่งซึ่งมีทิศลงเพราะนั้น r torque ก็คือ r คูณกับ g dmทีนี้ขนาดของทอร์คก็คือ R คูณกับ G DM แล้วก็คูณกับ sin θ
ถูกไหมครับ RGDM คูณกับไซน์เซต้าแต่ถามว่าถ้าผมดูก้อนนี้ R ไซน์เซต้า R ไซน์เซต้าคืออะไรสังเกตนะครับมุมเซต้าอยู่นี่ใช่ไหม R ไซน์เซต้าคืออะไรมุมเซต้าอยู่ตรงนี้หมายความว่าตรงนี้จะต้องเป็นมุมเซต้าด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้น r ไซน์เซต้าคือความยาวตรงนี้คุณเห็นว่า r ไซน์เซต้าไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าระยะจากจุดหมุนตรงนี้นะครับไปจนถึงตำแหน่งของแท่งไอจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละแท่งเห็นไหมก็คือตำแหน่งของจุดหมุนตรงนี้ไปถึงตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละแท่งก็คือระยะตามแนวแกน x ตรงนี้นี่เองใช่ไหมครับสมมติเราให้จุดหมุนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือระยะตามแนวแกน x ตรงนี้นี่เองนะครับถ้าไอ้แท่งนี้ทั้งหมดมันจะอยู่ในสมดุลได้หมายความว่าทอร์ครับจะต้องเป็น0ใช่ไหมครับโมเมนต์สองข้างนี้จะต้องเป็น0ถามว่าเราจะหาทอร์ครับที่สองฝั่งนี้ได้ไหมหาทอร์ครับที่อยู่ที่ฝั่งซ้ายกับอยู่ที่ฝั่งขวาจะหาได้ไหมก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมเขียนสมการนี้ต่อมาอีกนิดนึงผมเรียกได้ว่าตรงนี้คือ x คูณกับ g dm ใช่ไหมครับตรงนี้คือทอร์คทอร์คตรงนี้ก็คือ x คูณกับ g dm นะครับโอเคตรงนี้ก็คือทอร์คที่เกิดขึ้นจาก1ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมหาทอร์คที่เกิดขึ้นทางฝั่งขวาสมมติผมเรียกตรงนี้ว่าทอร์ค1เขียนตรงนี้แล้วกันทอร์ค1นะครับมันก็คืออินดิเกตใช่ไหมครับ x g dm ใช่ไหมก็คืออินดิเกตทางฝั่งขวาตัวนี้สมมุติว่าผมเขียนตรงนี้เป็นฝั่งที่1นะครับด้านนี้คือฝั่งที่1แล้วด้านนี้คือฝั่งที่2นะครับส่วนฝั่งที่2ทอร์คของฝั่งที่2มันก็คืออินดิเกตของฝั่งที่2ของ x g dm ใช่ไหมครับก็คืออินดิเกตของฝั่งที่2ตัวนี้2ฝั่งนี้จะต้องเท่ากันใช่ไหม2ฝั่งนี้จะต้องเท่ากันทีนี้สมมติผมว่าผมทำวิธียากไปเนี่ยแต่จริงมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยายามจะใช้วิธีทอล์กโอเคไม่เป็นไรทำแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าตำแหน่งนี้อ่ะมาดูจากบนนี้แล้วกันนะครับบอกเมื่อกี้เราบอกว่าจุดกำเนิดอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง x c อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคุณก็จะเห็นว่าอินดิเกตไอตัวเนี้ยส่วนที่2เนี่ยนะครับผมสามารถจะเขียนได้ว่าถ้าผมวัดตำแหน่งนะครับจากจุดศูนย์จุดกำเนิดตรงนี้ออกไปนะถ้าผมวัดตำแหน่งจากจุดกำเนิดตรงนี้ออกไปนะผมจะได้ว่าอินดิเกตตัวนี้มีค่าเท่ากับอินดิเกตจาก0ถึง xc นะครับ0ถึง xc เห็นไหมก็คือผมอินดิเกตจาก0ตรงนี้ไปถึง xc ก็คือหาผลรวมของระยะตัวนี้ทั้งหมดใช
ช่ไหมก็คือเอา x ระยะจาก x จากจุดกำเนิดตัวนี้มาถึงจุดศูนย์ตัวนี้นะครับจากแต่ละแท่งตัวนี้แล้วก็มารวมกันของค่า x คูณกับ g คูณกับ dm ใช่ไหมครับส่วนตัวที่2ตัวนี้คืออินดิเกตจาก xc ไปจนถึง a ของ x g dm นะครับทีนี้ g ตัวนี้มันเป็นค่าคงตัวเราดึงออกไปนอกเครื่องหมายอินดิเกตได้มันก็เลยกลายเป็นไหนๆทำแล้วทำให้สุดนะ g ของ xcเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะชี้เห็นว่าวิธีง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คืออินทิเกรตตรงนี้ออกมาปัญหาที่สำคัญคือแล้ว dm เนี่ยเราจะหาได้ยังไง dm เราจะหาได้ยังไงนะฮะ dm เนี่ยนะครับ dm เนี่ยก็คือมวลของแต่ละแท่งถูกไหมผมสามารถจะเขียนมวลของแต่ละแท่งตัวนี้ได้ว่ามีค่าเท่ากับความหนาแน่นของไอ้แท่งวัตถุอันนี้คูณกับพื้นที่นะครับอันนี้คืออันนี้ผมเดี๋ยวเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้นิดนึงผมใช้เป็นค่าซิกมาคูณกับพื้นที่เมื่อซิกมาคือความหนาแน่นต่อพื้นที่หมายความว่าต่อ1หน่วยพื้นที่ของแผ่นเนี้ยความหนาแน่นมวลต่อพื้นที่นะครับมีค่าเท่ากับซิกมาซึ่งตัวนี้เราสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของb ส่วน a x dx นะครับ b ส่วน a x dx หมายความว่าอะไรb ส่วน a คืออะไรครับถ้าคุณดูรูปนี้นะดูดีๆตรงนี้คือถ้าเรามองที่ขอบด้านบนนี้มันคือเส้นตรงใช่ไหมครับเส้นตรงนี้มีสโลปเท่ากับ b ส่วน a เพราะฉะนั้นถ้าผมดูที่ตำแหน่ง x ใดๆก็ตามเนี่ยห่างจากจุดศูนย์มาเนี่ยนะครับความสูงของแท่งแต่ละแท่งที่อยู่ห่างจากจุด o เนี่ยมาเป็นตำแหน่ง x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ b ส่วน a คูณกับ xใช่ไหมครับเอาความสูงไปคูณกับความหนาเราจะได้พื้นที่นะครับเอาความสูงคูณกับความหนาจะได้พื้นที่พื้นที่ไปคูณกับความหนาแน่นเชิงเส้นนะครับก็จะได้มวล dm ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา dm ตัวนี้แทนเข้าไปที่2ตัวนี้แล้วอินทิเกรตออกมานะครับแล้วจับให้ทอร์ก1เท่ากับทอร์ก2เราจะสามารถแก้สมการหาค่า xc ได้ใช่ไหมเราจะสามารถแก้สมการหาค่า xc ได้ว่า xc ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาสมการนี้แทนค่าเข้าไปที่ dm แล้วอินทิเกรตทั้งสองฝั่งแล้วจับให้ทอร์ก1เท่ากับทอร์ก2เนื่องจากระบบของเราอยู่ในสมดุลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อทอร์ก1เท่ากับทอร์ก2ปั๊บพอเราอินทิเกรต2อันนี้ออกมาปุ๊บมันจะเหลือตัวแปรตัวเดียวคือ xc พอเหลือตัวแปรตัวเดียวคือ xc ปั๊บคุณจะแก้สมการหาค่า xc ได้นะครับทีนี้ไอ้ที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็ดูจะซับซ้อนพอสมควรนะครับดูจะซับซ้อนพอสมควรแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้อันนี้คือผมพยายามทำโดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์นะนั่งทำไปทำมาก็บอกเออจริงๆมันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นวิธีที่ง่ายวันนั้นก็คือใช้ความคิดทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไอเดียทางฟิสิกส์เข้าไปจับเนี่ยนะครับปัญหามันจะง่ายขึ้นนะปัญหามันจะง่ายขึ้นก็คือแบบนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวัตถุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราหาจุดศูนย์กลางมวลของมันเนี่ยมันจะเสมือนกับว่ามวลของมันเนี่ยวางอยู่ที่ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลทีนี้เวลาเราแขวนเชือกเนี่ยแล้วเราต้องการให้วัตถุมันอยู่นิ่ง
นั่นหมายความว่าแนวของแรงโน้มถ่วงที่ดึงวัตถุลงจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับแรงตึงในเส้นเชือกที่ดึงวัตถุขึ้นวัตถุมันถึงจะอยู่ในสมดุลได้ถ้าเกิดแนวของแรงโน้มถ่วงที่ดึงผ่านจุดศูนย์กลางมวลไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับแรงตึงในเส้นเชือกวัตถุมันก็จะไม่อยู่ในสมดุลก็คือมันจะหมุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือหาจุดศูนย์กลางมวลของไอ้แท่งนี้แต่ในที่นี้นะครับสิ่งที่เราต้องการทำมีแค่ว่าเราต้องการจะหาจุดศูนย์กลางมวลในแนวแกน x เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะหาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุในแนวแกน x ได้ยังไงก็ไม่ยากก็คือใช้วิธีเดียวกับที่ผมพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือหามวลของก็คือแบ่งไอ้ตัวแท่งสามเหลี่ยมนี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแล้วหามวลของแต่ละก้อนแล้วมองว่าระบบของเราเนี่ยมันเหมือนกับแท่งหนึ่งที่มีมวลแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแต่คราวนี้สิ่งที่แตกต่างกับไม้เมตรก็คือว่ามวลของแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เท่ากันโดยที่มวลของแต่ละชิ้นได้มาจากสมการนี้แล้วเราก็ลองหาดูซิว่าถ้าเกิดมวลของวัตถุที่แต่ละชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับมีค่าตามสมการนี้แล้วจุดศูนย์กลางมวลมันจะอยู่ที่ไหนแน่นอนนะครับเราเดาได้เลยว่ามันจะต้องอยู่ค่อนมาทางฝั่งที่เป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันมีมวลเยอะฝั่งนี้มันมีมวลน้อยเหมือนกับข้อเมื่อกี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าไอฝั่งไหนที่มีมวลเนี่ยเยอะเนี่ยมันจะอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมวลมากกว่าฝั่งไหนที่มีมวลน้อยมันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมวลเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยว่าตำแหน่งที่จะแขวนได้สมดุลเนี่ยมันควรจะอยู่ห่างจากอยู่ใกล้กับฝั่งด้านนี้แล้วอยู่ห่างจากคือไอ้ฝั่งนี้จะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมวลเยอะหน่อยแต่ถามว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็คือหาจุดศูนย์กลางมวลโดยใช้มวล dm จากสมการนี้นะครับแล้วหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลและอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะหาตำแหน่งที่เราจะแขวนในป้ายนี้แล้วก็มันอยู่นิ่งๆได้นะครับโอเคก็ลองดูลองทำทั้งสองวิธีคือทำโดยใช้สมดุลก็คือทอร์ก1เท่ากับทอร์ก2กับอีกอันนึงคือหาจุดศูนย์กลางมวลหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลมันควรจะต้องได้ไม่ใช่ควรมันจะต้องได้คำตอบเท่ากันนะครับมันจะต้องได้คำตอบเท่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็ลองไปทำดูส่วนข้อ5นี้ผมคิดว่าผมข้ามไปดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจริงมันก็เป็นโจทย์มาตรฐานนะครับมีคานออกมามีคนยืนอยู่มีเชือกขึงตึงอยู่หาแรงหาอะไรพวกนี้แต่ว่าเอาละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปดูอันต่อไปนะครับเพราะนั้นข้อ5นี้ผมข้ามไปก็ส่งแค่4ข้อพอส่วนข้อ5นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าไม่ต้องส่งนะครับผมจะไปอธิบายในหรือไปเฉลยให้ดูในกรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะอ่ะตอนนี้พัก5นาทีก่อนนะครับ